สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำโทอีกกันนะครับผมจะทำซีรีส์โทอีกไปวิดีโอละ2ข้อนะครับไปเรื่อยๆนะครับเริ่มกันเลยนะครับโทอีกนะครับข้อสอบโทอีกหรือว่าแนวข้อสอบก็ได้เริ่มกันเลยครับข้อแรกนะครับ Concern was expressed by the manager that the company will buy financial package นะครับข้อ A agreeable ข้อ B affordable ข้อ C actual ข้อ D absolute นะครับข้อนี้นะครับมันเป็น adjective หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับchoices ตัวเลือกเป็น adjective หมดเลยนะครับเราต้องดูนะครับว่าดอทตรงนี้ครับมันต้องเติมอะไรนะครับเราก็ไปดูที่ข้างหลังมันก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้มันเป็นคำอะไรครับถ้าเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับบอกว่า will buy นะครับหลังจาก buy มันต้องเป็นobject ใช่ไหมครับก็คือเป็นกรรมใช่ไหมครับ and เพราะว่าทั้งหมดนี้มันเป็นคำนามครับ and จุด financial package นะครับมันต้องเป็นคำนามนะครับก็ลองมาแปลทั้งประโยคกันนะครับ concern was expressed by the manager ความกังวลถูกแสดงออกมาโดย manager ผู้จัดการ that ว่า the company will buy and จุด financial package ว่าบริษัทจะซื้อแพ็กเกจทางการเงินแบบไหนนะครับก็มี4ตัวเลือกนะครับข้อแรกนะครับ agreeable แปลว่ายินยอมได้นะครับแต่ปกติ agreeable ครับจะใช้ตอนที่คน2คนคุยกันนะครับว่าเขาเห็นด้วยยินยอมกันหรือเปล่านะครับไม่ใช่ใช้ในที่นี้นะครับข้อ B นะครับ affordable แปลว่าราคาดีนะครับก็คือราคาพอเหมาะนะครับราคาเหมาะสมนะครับหรือราคาที่สู้ได้นะครับข้อ 3 actual แปลว่าจริงนะครับก็หรือว่าแท้จริงนะครับก็ไม่ได้อะไรกับตรงนี้เลยครับ absolute ก็คล้ายๆ actual ครับก็แปลคล้ายๆกันครับก็ไม่ได้มีความหมายอะไรในนี้นะครับถ้าใส่เข้าไปก็ไม่มีความหมายนะครับครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ B นะครับ affordable นะครับในข้อนี้นะครับเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างครับก็ข้อแรกนะครับคือ concern was expressed by the manager นะครับตรงนี้เป็น passive voice นะครับแปลว่าความกังวลนะครับถูกแสดงโดยผู้จัดการนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น active voice คือประโยคของเราธรรมดานะครับเราก็เปลี่ยนได้เป็นนี้ครับ the manager expressed concern that ตรงนี้หลังจากแดดก็เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับมันเป็น passive voice structure นะครับเพราะที่เราได้เรียนรู้อีกอันนึงก็คือ able นะครับถ้ามี able ต่อท้ายทำอะไรนะครับโดยเฉพาะคำกริยานะครับ agree นี่เป็นกริยานะครับ effort ก็เป็นกริยาเหมือนกันนะครับถ้ามี able ตามหลังนี่จะเป็นคำ adjective นะครับครับต่อไปข้อ2กันเลยครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ B นะครับข้อนี้ไปข้อ2กันเลยครับ The main จุด of office stationery suddenly announced that there will be an overall increase in their prices ข้อ A provision ข้อ B provisional ข้อ C producer ข้อ D provider นะครับข้อนี้นะครับจะแปลว่าอะไรไม่รู้หลักของเครื่องเขียนออฟฟิศบอกประกาศอย่างเร่งด่วนว่า there will be an over increasemันจะมีการขึ้นราคามีการขึ้นโดยรวม in their prices ในราคาของมันนะครับแปลก็คืออะไรก็ช่างนะครับของออฟฟิศเครื่องเขียนนะครับประกาศว่าจะขึ้นราคานะครับข้อแรกนะครับต้องแปลให้ได้นะครับข้อนี้ไม่งั้นก็ไม่สามารถทำได้เรารู้แล้วว่า the main จุดนะครับแล้วก็ตามด้วย off นะครับปกติถ้าตามด้วย off นะครับแล้วเราเห็นแบบนี้ครับดูประโยคนี้นะครับThe main office the main จุดไปเรื่อย suddenly announced นะครับ announced ที่เป็นคำกริยาใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านี้ครับถึง stationary ตรงนี้ต้องเป็นคำ subject ครับก็คือประธานนะครับครับแล้วตรงนี้ครับต้องเป็นคำนามนะครับเพราะว่ามันก่อน off ด้วยครับถ้าเป็นก่อน off ก็จะเป็นคำนามครับเนี่ยครับคำนามนะครับก็มาดูว่าไหนมีคำนามบ้างใน 3 4อันนี้นะครับก็ข้อแรกเป็นคำนามครับ provision แปลว่าการจัดหานะครับข้อ B นะครับเป็นคำ adjective นะครับก็แปลว่าที่จัดหานะครับ
ข้อ C แปลว่า producer แปลว่าผู้ผลิตครับข้อ D แปลว่าผู้จัดหานะครับการจัดหาผู้จัดหามันแตกต่างกันนะครับในที่นี้นะครับเขาจะพูดถึงผู้จัดหานะครับเป็นผู้ประกาศนะครับไม่ใช่การจัดหาเป็นผู้ประกาศครับการจัดหาประกาศไม่ได้เพราะมันเป็นมันไม่ใช่คนนะครับก็ประกาศไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ provider นะครับผู้จัดหาหลักของเครื่องเขียนออฟฟิศนะครับประกาศอย่างเร่งด่วนว่ามันจะมีการขึ้นราคานะครับถ้าใช้ producer ได้ไหมก็ได้อยู่ครับแต่ว่าการจัดหามันผู้จัดหานี่ดีกว่าเพราะผู้จัดหาเป็นคนซื้อนะครับคนผลิตบางครั้งเขาไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้จัดหานะครับก็คือคำตอบคือข้อดีนะครับแทนที่เราเรียนใดได้บ้างครับก็จะมีคำว่า stationery นะครับ stationery แปลว่าเครื่องเขียนนะครับเครื่องเขียนต่างๆปากกาดินสอยางลบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีคำคล้ายกันที่เรียกว่า stationery นะครับตรงนี้จะเป็น A นะครับตรงนี้เป็น E นะครับเครื่องเขียนจะเป็น E stationery จะเป็น A นะครับเป็นคำ adjective นะครับแปลว่าหยุดนิ่งนะครับแล้วก็นะครับระหว่าง announce and dare นะครับก็คือมันเหมือนกับมีประโยค2อันนะครับมาต่อกันนะครับถ้าประโยคหลักนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นประธานนะครับ the main provider of office stationery suddenly announced นะครับ announce เป็น verb นะครับแล้วตรงนี้นะครับหลังจาก announce เป็นกรรมหมดเลยครับว่า there will be an overall increase in their prices นะครับก็แสดงตรงนี้เป็นกรรมหมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นประโยครองเลยครับประโยครองก็คือ there will be an overall increase นะครับงั้นตรงนี้ครับที่จริงมันมีคำว่า that อยู่ตรงกลางครับแต่เขาไม่เขียนนะครับเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจกันนะครับว่ามันไม่ต้องเขียนนะครับแต่จริงมันมีครับจริงปกติเราก็ไม่เขียนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ D นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็2ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะทำข้อ3ข้อ4ต่อไปนะครับเร็วๆนี้ครับก็ stay tuned นะครับก็รอดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาชมวิดีโอผมนะครับถ้าใครสนใจโทอีนะครับก็ติดตามแชนแนลผมได้ผมจะทำมาเรื่อยๆนะครับครับก็สวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ I think I going to run already I'm going to exit the tank Oh shit don't drop me Oh shit I'm so weak I was subdued by the owner Oh shit